สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมก็จะมาเว้านะครับมาสอนเทคนิคนะครับการปลูกมันนะครับช่วงแรกหรือว่าการปลูกมันในช่วงปลายฝนช่วงเดือน11นะครับผมพี่น้องนะครับบางคนนะครับยังบ่ทันได้เคยปลูกมันแต่ว่าหันมาปลูกมันเป็นอาชีพเสริมและก็เป็นอาชีพหลักนะครับผมปลูกหาไร่10ไร่ล่องเบิ่งนะครับเพิ่นว่านะครับการปลูกมันในช่วงเดือน11นะครับสิมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาแบบใดนะครับมันมีข้อดีกับข้อเสียนะครับข้อดีนะครับข้อดีก็คือในช่วงที่เฮาปลูกไปแล้วนะครับการเอาหุ่นไฮหรือว่าหญ้าในร่องมันจะบ่ค่อยมีปัญหานะครับการเกิดของหญ้าจะบ่หลายปานใดนะครับผมแต่ว่านะครับข้อเสียคือหลังจากปลูกไปแล้วนะครับมันก็สิมีความแห้งแล้งน้ำฝนมาตามมานะครับผมความแห้งแล้งก็ว่าง่ายเขาปลูกไปแล้วนะครับช่วงปลายฝนเนาะปลูกไปมันกำลังสิงามนะครับมันกำลังขึ้นงามแล้วบัดที่นี่นะครับมันเฮาเนี่ยจะบ่มีน้ำฝนตกลงมาดินก็จะแห้งเนี่ยครับแล้วมันก็จะเฮ็ดให้ชะลอการเกิดของมันแล้วการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยก็ยากนะครับผมการใส่ปุ๋ยก็ยากพี่น้องพี่น้องสังเกตเบิ่งบ่ว่าหน้าดินมันแห้งใส่ปุ๋ยก็ยากยากเด้นะครับผมเฮาเฮ็ดจังได๋นะครับก่อนปลูกหลังปลูกแล้วก็ดูแลรักษาแบบใดจังสิให้ผลผลิตได้เต็มที่นะครับสิเฮ็ดให้มันนี่ใหญ่ไวงามเร็วนะครับหัวก็ใหญ่และจะบ่มีปัญหาในการใส่ปุ๋ยช่วงหน้าแล้งนะครับครับผมก็จะอธิบายให้พี่น้องนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็ฟังได้คือกันนะครับผมเทคนิคแต่ละคนจะบ่เหมือนกันนะครับผมเทคนิคของผมนี่ถ้าช่วงเดือน11นะครับหรือว่าช่วงปลายฝนเนี่ยเฮาจะปลูกแบบใส่ปุ๋ยร่องพื้นใส่ปุ๋ยร่องพื้นแบบใดครับพี่น้องบางคนสิใส่แบบปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่ว่าใส่อินทรีย์นี่ผมจะแนะนำให้ผสมนะครับให้ผสมให้กับผสมปุ๋ยเคมีน้ำเพราะปุ๋ยอินทรีย์นี่ส่วนผลจะออกฤทธิ์นะครับเพราะว่ามันต้องใส่เวลาแน่นะครับแต่ว่าถ้าใส่รวมกับปุ๋ยเคมีจะเห็นผลดีนะครับจะเห็นผลดีแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเน้นเป็นร่องพื้นนะครับร่องพื้นปุ๋ยสูตร15นะครับร่องพื้นด้วยปุ๋ยสูตร15สูตรเสมอ15 15 15นะครับหรือว่าผู้ใดมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็เอามาผสมได้นะครับผสมใส่กับปุ๋ยสูตร15นะครับหว่านร่องพื้นนะครับผมหว่านร่องพื้นไถกบไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้การเจริญเติบโตของมันนี่ดีนะครับการเจริญเติบโตของมันดี1บำรุงต้นบำรุงใบนะครับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงหัวไปพร้อมๆกันหลังจากที่เฮาหว่านนะครับร่องพื้นไถกบไปแล้วนะครับบ่ต้องนะครับบ่ต้องคิดมากเรื่องการใส่ปุ๋ยครับพี่น้องเพราะว่าเฮาฮู้อยู่แล้วว่าหลังจากเฮาปลูกไปแล้วนะครับถ้าเจอปัญหาภัยแล้งนะครับในดินเฮาเนี่ยเฮาได้ใส่ร่องพื้นไปแล้วเฮาก็แค่มาดูแลรักษาเกี่ยวกับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับประมาณเดือนกว่าๆนะครับประมาณเดือนกว่าๆเริ่มแท่งยอดนะครับเริ่มแท่งยอดขึ้นมานะครับแล้วก็เฮาก็เล่นเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเฮาพลิกแพ้งหาเอานะครับในช่วงที่มันแล้งนะครับหน้าดินแห้งแตกละแหงลักษณะนี้นะครับหน้าดินแห้งเฮาบ่สามารถจะใส่ปุ๋ยเม็ดได้นะครับเฮาบ่สามารถจะใส่ปุ๋ยเม็ดได้ใส่ลงไปก็บ่มีผลนะครับบ่มีประโยชน์สําหรับพืชของเฮาเพราะว่ามันบ่มีความชุ่มชื้นเพื่อที่จะระบายเพื่อที่จะละลายนะครับละลายปุ๋ยของเฮาให้พืชดึงไปกินได้แล้วเฮาหันมาเล่นฉีดนะครับฉีดทั้งใบนะครับฉีดทั้งใบใส่ฉีดทั้งใบเอาดูแลรักษาในช่วงแรกนี่นะครับผมเนี่ยครับพี่น้องปลูกไว้นะครับปลูกไว้ช่วงปลายฝนนะครับมาเจอปัญหาช่วงแรงนะครับแต่ถ้าเฮาเตรียมการให้ดีคือผมเว้าล่ะครับใส่ร่องพื้นไว้นะครับหัวมันเฮาก็จะขยายตัวได้ดีต้นมันก็บ่ได้ชะลอการใหญ่นะครับอีก2เดือนข้างหน้านะครับเริ่มมีฝนนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็ซัดขึ้นเองนะครับแต่เฮาต้องดูแลรักษาแบบใส่ปุ๋ยน้ำฉีดนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยน้ำฉีดอย่าหยอดปุ๋ยเม็ดบางคนเอาปุ๋ยเม็ดมาหยอดนะครับเพิ่นบ่ฮู้จักเพิ่นก็หยอดไปปกติธรรมดาเพิ่นก็ขุดหยอดไปปกติธรรมดาแต่ว่านะครับอย่าลืมว่านะครับถ้าหน้าดินเฮานี่หรือว่าเฮาขุดลงไปนี่บ่มีความชื้นนะครับมันบ่สามารถละลายปุ๋ยได้นะครับพี่น้อง
มันบ่สามารถจะละลายปุ๋ยได้นะครับสําหรับมือใหม่เพิ่นอาจจะบ่เข้าใจในการดูแลรักษาหรือว่าการใส่ปุ๋ยนะครับฟังเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับทําความเข้าใจนะครับว่าในช่วงนี้บ่เหมาะสําหรับใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับฉีดเป็นพวกฮอร์โมนบํารุงเล่งต้นเล่งใบนะครับให้ธาตุอาหารทั้งใบนะครับเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําก็มีนะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยเก็ดนะครับปุ๋ยเก็ดก็มีคือกันนะครับปุ๋ยเก็ดก็มีคือกันเอามาละลายน้ําฉีดนะครับหลายๆสูตรสูตร15 15ก็มีนะครับ25 55ก็มี00 60ก็มีนะครับเป็นในรูปแบบปุ๋ยเก็ดเฮามาละลายน้ําฉีดนะครับให้ปุ๋ยทั้งใบเอาในช่วงนี้นะครับพี่น้องฉีดได้ครับบ่มีปัญหาเพราะว่าในช่วงนี้คือเฮาบํารุงทั้งใบนะครับฉีดทั้งใบบํารุงต้นบํารุงใบไปนะครับวิธีการดูแลรักษาเฮาพริกแพงเอาแน่นะครับในช่วงปกตินี่บางคนเนี่ยซื้อปุ๋ยเม็ดมากองเอเล่ในช่วงนี้คือใส่บ่ได้นะครับพี่น้องใส่บ่ได้เฮาใส่ไปแล้วก็บ่เกิดประโยชน์บ่มีผลหยังนะครับเพราะว่าปุ๋ยบ่ละลายนะครับมันบ่มีความชื้นที่เฮ็ดให้ปุ๋ยเฮาละลายได้นะครับพืชบ่สามารถจะดึงดูดไปกินได้นะครับเฮาก็ใส่เป็นปุ๋ยระบบเป็นปุ๋ยฉีดปุ๋ยน้ำนะครับน้ำมาฉีดเอานะครับนี่คือวิธีการแนะนำดูแลรักษาในช่วงหน้าแล้งนะครับผมพี่น้องนะครับครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงซ้ำนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ